ียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวเด่นทอดแสงพราวอยู่บนฟ้าทุกลีลาทุกท่าทางทุกอย่างของเธอ
ายเลข27ชนทิชาเที่ยงธรรมจากชลบุรีหมายเลข28นะคะนันทินีวงจิตจากกรุงเทพมหานครสีสุวรรณจากกรุงเทพมหานครหมายเลข31ดวงรัตน์สุขะบินทะจากกรุงเทพมหานครหมายเลข32คเนพรอินทรมูลจากเชียงใหม่หมายเลข33ปวีณาพงศ์ประกาศจากอุดรธานีหมายเลข34ชานัญญาทองสอนจากเชียงใหม่38วันวิสาประภาสิริวิชัยกุลจากเชียงใหม่หมายเลข39ลภัทธิดาคงกระพันจากสมุทรปราการหมายเลข40ชนัดดาแก้วประเสริฐจากปทุมธานีกชมนสิงห์มานนท์จากกรุงเทพมหานครหมายเลข42พัทลินลดาบุญสงจากกาญจนบุรีหมายเลข43ชยานิพุระหงจากนครสวรรค์หมายเลข44อธิตยาคุณลาพัฒจากเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมกฤตสารสินครับดิฉันลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยนะคะต้องขอต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะเข้าสู่การประกวดค่ำคืนพิเศษค่ำคืนนี้นะคะกับการประกวด Miss Universe Thailand 2013รอบตัดสินแล้วค่ะครับและที่เห็นไปนะครับก็เป็นการเปิดตัว44สาวงามได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาเลยนะครับภายใต้บรรยากาศความงามของขุนเขาท้องทะเลแล้วก็หมู่เกาะต่างๆของจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งที่เหล่านี้นะครับเป็นมนต์เสน่ห์ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับอยากจะมาเยือนจังหวัดนี้กันครับใช่แล้วค่ะก็เปรียบได้กับสาวงามของเราทั้ง44คนด้านหลังนี้นะคะซึ่งมีเสน่ห์แล้วก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยแต่ว่าจะมีเพียงแค่สาวงามคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2013แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยค่ะไปประกวดในเวที Miss Universe ปลายปีนี้นะคะแน่นอนซึ่งการประกวดของเราในปีนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสกอตคอลลาเจนออร่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์รอยัลพารากอนฮอลล์และโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพนะคะ
รวมทั้งผู้สนับสนุนอีกมากมายเลยแต่เชื่อว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่สำคัญแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบกันว่าสาวงาม12คนไหนจะเข้าสู่รอบต่อไปครับลองมาดูกันนะครับว่าหมายเลขที่ท่านเชียร์นั้นเนี่ยจะตรงใจกับกรรมการหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั้ง12หมายเลขอยู่ที่ผมแล้วค่ะงั้นเราขยับไปด้านนู้นดีไหมคะไปดีครับไปครับมาดูว่าจะตรงใจกับแขกผู้มีเกียรติและคุณผู้ชมทางบ้านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะประกาศทั้ง12รายชื่อนะครับโดยที่ไม่ได้เรียงตามคะแนนหรือว่าลำดับนะครับพร้อมไหมฮะตื่นเต้นไหมคะครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบ12คนได้แก่หมายเลข37หมายเลข25หมายเลข11หมายเลข30หมายเลข27หมายเลข2หมายเลข18หมายเลข14หมายเลข15หมายเลข32หมายเลข20อีกหมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะหมายเลขไหนคะและหมายเลขสุดท้ายนะครับที่เป็น1ใน12ผู้ที่เข้ารอบนะครับได้แก่หมายเลข38ครับนี่ก็คือผู้ที่เข้ารอบนะคะ12 คนสุดท้ายแน่นอนนะครับ1ใน12คนนี้นะครับจะต้องเป็น Miss Universe Thailand 2013แน่นอนครับใช่ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะจะพบกับ12สาวงามในชุดว่ายน้ำคอลเลกชันล่าสุดสักครู่เดียวค่ะครับเดี๋ยวพบกันครับเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอไปด้วยความศรัทธาค่ะใครที่ไปเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะคงสัมผัสได้ถึงความงามของธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวน้ำทะเลใสนะคะเป็นความงามระดับโลกเลยค่ะครับใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพีเกาะปอดะอ่าวนางหรืออ่าวมายาหรือว่าเกาะอีกหลายๆแห่งนะครับซึ่งใครได้ไปเยือนแล้วก็จะหลงไหลทั้งนั้นเลยนะฮะถือเป็นที่สุดของจุดมุ่งหมายแห่งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเลยนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดได้ดำลงไปใต้ท้องทะเลกระบี่จะยิ่งสวยมากๆนะคะเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะนักดำน้ำจากทั่วโลกเนี่ยต้องมาชมความงดงามของที่นี่ค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้ครับเราจะเอาความงามใต้ท้องทะเลอันดามันเนี่ยยกขึ้นมาไว้บนเวทีนะครับพร้อมกับความงามของ12สาวงามด้วยค่ะนะครับถือว่าพวกเธอพร้อมแล้วนะคะพร้อมครับไปชมกันเลยครับเชิญค่ะหมายเลข2ธนพรคชาผลจังหวัดกระบี่การศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเธ
ธอมีความสามารถในการทำผ้าบาติกเล่นดนตรีทั้งไทยและสากลอีกทั้งยังเป็นคนรักการอ่านเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นชาลิตาแย้มวันนังจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษาปริญญาโทบอร์นมัธยูนิเวอร์ซิตี้คณะการจัดการท่องเที่ยวและการตลาดเธอสามารถเต้นเบลลี่แดนซิ่งรักการท่องเที่ยวและนั่งสมาธิอยากมีส่วนช่วยสังคมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์หมายเลข14วรรณภาลักษ์บุญสกุลเจริญจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษา Mahidol University International College คณะ Social Science เธอสามารถเต้นทำอาหารชกมวยนิยามของผู้หญิงยุคใหม่ของเธอคือเป็นตัวของตัวเองและคงความเป็นกุลสตรีไทยเลข15วรรธนีฟักแก้วจังหวัดเชียงใหม่การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเธอพูดและร้องเพลงภาษาจีนได้อยากว่างชอบอ่านหนังสือกิจกรรมที่อยากทำเพื่อสังคมคือรณรงค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงดาราวันจันตละจังหวัดน่านการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตคณะบัญชีสาวอารมณ์ดีขี้เล่นมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันให้เป็นจริงสามารถรำไทยและเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอยากช่วยเหลืองานมูลนิธิเด็กและสตรีหมายเลข20ธนิสาปัญญาภูจังหวัดน่านการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์เธอสามารถรำไทยเวลาว่างชอบเข้าวัดทำบุญและทำสาธารณประโยชน์อยากให้คนไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมายเลข25สริตาขันโทจังหวัดเพชรบุรีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะวิทยาการจัดการเธอมีความสามารถในด้านศิลปะทั้งวาดรูปและงานประดิษฐ์ต่างๆรวมถึงแต่งกลอนเธอยังเคยไปช่วยสอนหนังสือให้กับนักเรียนด้อยโอกาสหมายเลข27ชนทิชาเที่ยงธรรมจังหวัดชลบุรีการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์เธอเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชอบขี่ม้าและใฝ่ฝันอยากเป็นนักการทูตหมายเลข30สุนิทพรศรีสุวรรณจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์สาวจิตอาสาชอบช่วยเหลือสังคมความใฝ่ฝันของเธอคืออยากมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเอง
หมายเลข32คเนพรอินตะมูลจังหวัดเชียงใหม่การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรคณะเกษตรศาสตร์สาวเชียงใหม่หัวใจคิดบวกอยากมีชีวิตเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมอยากให้คนในสังคมรักและหวงแหนแผ่นดินเกิดเลข37สกาวันสิงหปรีชาจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเธอสามารถเล่นไวโอลินชอบเข้าวัดทำบุญในอนาคตอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหมายเลข38วันวิสาประภาสิริวิชัยกุลจังหวัดเชียงใหม่การศึกษา Bangkok School of Management เธอสามารถเดินแบบและถ่ายแบบในอนาคตอยากเป็นนางแบบและสถาปนิกเธออยากให้สังคมลดความรุนแรงต่อสตรีไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอเพราะตัวเธอคือกุลสตรีเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวครับกลับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดนะครับการประกวด Miss Universe 2000 Miss Universe Thailand 2013นะครับและตอนนี้นะครับช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่จะแนะนำผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการคัดเลือกสาวงามผู้ที่จะเหมาะสมดำรงตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2013ครับนั่นก็คือคณะกรรมการตัดสินนั่นเองครับค่ะคณะกรรมการของเราแต่ละท่านนะคะล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะแพทย์หญิงปริยากุลวณิชค่ะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคผิวหนังค่ะคุณเพชรากรวัชรพลรองหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับคุณภัทราศิลาอ่อนประธานกรรมการบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนค่ะคุณอภัสราหงสกุล Miss Universe ประจำปี2508อาจารย์ปัญญาวิจินธนสารอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคุณสุดารัตน์บุรพชัยศรีกรรมการบริหารบริษัทคาซาจำกัดรองศาสตราจารย์เอื้อเอ็นดูดิษกุลณอยุธยาอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักออกแบบค่ะคุณตะกลเกียรติวีรวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัท Exact จำกัดบริษัทซีเนริโอจำกัดคุณวิลักษ์โหลทองประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนค่ะคุณกันกันตถาวรนักแสดงครับครับก็เห็นกรรมการทั้ง10ท่านนะฮะท่าทางเคร่งเครียดเลยนะครับก็ต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าสาวงามทั้ง12คนเนี่ยมีความงามไม่แพ้กันเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็การประกวดในปีนี้นะคะเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสโหวตสาวงามในดวงใจด้วยนะคะในตำแหน่ง Miss Popula ค่ะโดยเปิดให้โหวตกันตั้งแต่26เมษายนนะคะจนถึงวันนี้ช่วงเวลา 18:00 นก็ปิดรับโหวตแล้วนะคะส่งทาง SMS แล้วก็ทางเว็บไซต์ของการประกวด Miss Universe Thailand และคืนนี้แหละค่ะเราจะประกาศให้ทราบกันว่าใครจะคว้าตำแหน่งนี้ไปค่ะครับและสำหรับผู้ที่รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2013นะครับก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด Miss Universe 2013ปลายปีนี้ใช่ค่ะนะครับซึ่งว่านับว่าเป็นประสบการณ์นะครับที่ประมาณค่าไม่ได้จริงๆครับค่ะส่วนรางวัลที่ Miss Universe Thailand ในปีนี้จะได้รับนะคะ
เริ่มต้นจากมงกุฎเพชรค่ะปีนี้นะคะมงกุฎของเราออกแบบภายใต้คอนเซปต์ละอองฟ้าซึ่งได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากละอองน้ำที่รวมตัวกลายเป็นหยดน้ำอันนุ่มนวลอ่อนช้อยแล้วก็ก่อเกิดเป็นสายธารแห่งน้ำที่ชุ่มชื่นค่ะและนอกจากได้ครองมงกุฎอันทรงเกียรตินี้แล้วนะคะผู้ที่ชนะการประกวดในปีนี้มีรางวัลอีกมากมายเลยค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมค่ะMiss Universe Thailand 2013จะได้รับรางวัลเงินรางวัล1ล้านบาทจากกองประกวด Miss Universe Thailand มงกุฎเพชรและชุดเครื่องประดับจาก Beauty Gems สายสะพายและถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลจากกองประกวด Miss Universe Thailand รถยนต์ Toyota Prius 1คันจากบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Scott Cola Gen Aura ดื่มฟรีตลอดปี Privilege Member Card มูลค่า 200,000 บาทโดย Spacha Slimming Center บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบความคุ้มครองแบบ PA Special Care แผน5ทุนประกัน5ล้านบาทเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ตลอดปีรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2013รางวัลเงินสด 500,000 บาทพร้อมสายสะพายมงกุฎถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลจากกองประกวด Miss Universe Thailand ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Scott Collagen Aura ดื่มฟรีตลอดปี Privilege Member Card มูลค่า 100,000 บาทโดย Spacha Slimming Centerบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบความคุ้มครองแบบ PA Special Care แผน3ทุนประกัน3ล้านบาทเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ตลอดปีรอง Miss Universe Thailand 2013ทั้ง3ท่านรางวัลเงินสด 200,000 บาทพร้อมสายสะพายมงกุฎถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลจากกองประกวด Miss Universe Thailand ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Scott Collagen Aura ดื่มฟรีตลอดปี Privilege Member Card มูลค่า 100,000 บาทโดย Spacha Slimming Centerบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบความคุ้มครองแบบ PA Special Care แผน3ทุนประกันคนละ3ล้านบาทเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ตลอดปีตำแหน่งพิเศษในการประกวด Miss Universe Thailand 2013 1. ตำแหน่งปัญจัยช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรางวัลเงินสด 100,000 บาทจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโล่เกียรติยศและสายสะพายจากกองประกวด Miss Universe Thailandผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Scott Collagen Aura ดื่มฟรีตลอดปีบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบความคุ้มครองแบบ PA Special Care แผน2ทุนประกัน2ล้านบาทเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ตลอดปี 2. ตำแหน่งนางงามผิวสวยโดย Scott Collagen Aura โดยบริษัท Scott Industrial ประเทศไทยจำกัดรางวัลเงินสด 100,000 บาทพร้อมสายสะพายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Scott Collagen Aura ดื่มฟรีตลอดปี 3.Miss Bodyline by Being โดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรางวัลเงินสด 100,000 บาทพร้อมสายสะพาย 4. นางงามรูปร่างดีโดย Spacha Slimming Center โดยบริษัท Spacha Beauty and Slim จำกัดรางวัลเงินสด 100,000 บาทพร้อมสายสะพาย Privilege Member Card มูลค่า 200,000 บาท 5. Miss Popula โดย AIS 3G รางวัลเงินสด 50,000 บาทพร้อมสายสะพายจากบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S4 จาก AIS 3G 1เครื่องเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ตลอดปีรางวัลมากมายนะครับใช่แล้วค่ะคแต่ว่าก่อนที่สาวงามทั้ง44คนนี้นะคะจะไปเก็บตัวกันที่จังหวัดกระบี่นั้นสาวงามของเราก็มีโอกาสได้ไปฝึกอบรมนะคะทักษะต่างๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมมากมายเลยที่เรวดีสตูดิโอนะคะแล้วก็ยังได้ทำกิจกรรมสำคัญในกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเยอะแยะเลยใช่เรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะอยากไปชมแล้วครับถ้าอยากชมแล้วไปชมกันเลยค่ะเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวเด่นทอแสงดาวอยู่บนฟ้าทุกลีลาทุกท่าทางทุกอย่างของเธอ
ุณผู้ชมนะคะที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเราสองคนขอแนะนำให้ไปเที่ยวที่เกาะกลางค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดกระบี่เลยนะคะพอไปถึงที่นั่นแล้วคุณจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งเป็นพี่น้องชาวมุสลิมค่ะมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีน่ารักแล้วก็ใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงอยู่แบบเรียบง่ายแต่ว่าแสนจะอบอุ่นค่ะครับและในวันนี้นะครับเราได้จำลองบรรยากาศนะครับของป่าชายเลนของเกาะกลางนะครับมอให้บนเวทีนี้นะครับโดยมีนักร้องรับเชิญนะครับคุณสิงโตนำโชคและเดอะลัคกี้แบนด์นะฮะซึ่งจะพาเราไปดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นนะครับพร้อมกับความงามของ12สาวงามที่เข้ารอบนะครับจะมาประชันโฉมกันในชุดที่ตัดจากผ้าปาเต้ครับเป็นของพื้นเมืองเลยนะคะซึ่งเป็นผ้าท้องถิ่นของชุมชนเกาะกลางนะครับซึ่งออกแบบโดยห้องเสื้อโนริโกะนะฮะซึ่งชุดนี้ในชุดอาพรอันดามันนะครับขอเชิญรับชมได้เลยครับขอเสียงประมือด้วยค่ะก็คงจะเป็นฤดูที่สุดจะแสนเลิศเลยมีเธอมีฉันใต้ดวงตะวันยังหาดทรายขาวกับต้นมะพร้าวคู่กันแล้วเราจะรออะไรชีวิตว่าจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากระตูชีวิตว่าจะพาเธอไปโต้คลื่นเอาให้หมดแรงชีวิตว่าอาบแดดให้จนผิวกลายเป็นสีแทนชีวิตว่าโอ้ยให้ฉันเป็นคนพาเธอไปYeah, yeah, yeah. Na 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 na.
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลจะฝันดีแต่ใจก็รู้ดีว่าหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานนานแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแต่คำบอกลาไม่ควรบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ Oh yeah yeah yeahอยากได้ยินคำว่ารัก
แต่งคำบอกลาไม่คนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับเตรียมไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอเพราะตัวเธอคือคุณเตรียมไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอเพราะตัวเธอกลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe Thailand 2013นะครับซึ่งถ่ายทอดทางททว5แห่งนี้นะครับการประกวดในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่ายด้วยกันค่ะโดยเฉพาะผู้ให้การสนับสนุนหลักดังต่อไปนี้ค่ะพันเอกภักพงษ์พรายจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกคุณสมศักดิ์ชวาลเวชกุลกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทสกอตอินดัสทรีลประเทศไทยจำกัดคุณเอกสิทธิ์สุนทรนนท์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณณภศรประณิตกรรมการผู้จัดการบริษัทสปาช่าบิวตี้แอนด์สลิมจำกัดคุณอรุณเทง General Manager บริษัท Royal Paragon Enterprise จำกัดมิสเตอร์โฮเกอร์ชรอฟ General Manager of Siam Kempinski Hotel Bangkok and Area Director Southeast Asiaและนอกจากผู้ให้การสนับสนุนหลักแล้วนะคะเรายังมีผู้ร่วมให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดกระบี่สนับสนุนการเก็บตัวและการทัศนศึกษาของผู้เข้าประกวดบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และช่างภาพ AIS 3G 2001ตัวจริงมาตรฐานโลกบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดบริษัททอสคานาวาเล่จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทอินดิเพนเดนต์คอมมิวนิเคชันเน็ตเวิร์กจำกัดสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุบิวตี้เจมส์สนับสนุนมงกุฎเพชรและชุดเครื่องประดับ BSC Cosmetology BSC Chew BSC Swimwear เสื้อผ้าแอลสำหรับผู้เข้าประกวดทำผมโดยสถาบันออกแบบทรงผมโทนี่แอนด์กายห้องเสื้อวัฒนิกาสนับสนุนชุดราตรีผู้เข้าประกวดรอบ12คนสุดท้ายห้องเสื้อโนริโกโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลบริษัทคอมเซเว่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์สอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เข้าประกวดครับและทั้ง44สาวงามนะครับก็ได้ไปร่วมกันทำกิจกรรมอันมากมายนะครับทั้งทัศนศึกษาด้วยนะครับหลากหลายเลยนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆนี้ก็สร้างความประทับใจให้แต่ละคนอย่างไม่ลืมเลยนะฮะทีนี้เราไปชมกันดีกว่าครับว่าเขาประทับใจกันขนาดไหนนะครับเชิญชมครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รีด้าดีใจนะคะที่สาวงามทั้ง44คนมาเก็บตัวกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะทุกคนจะได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและสนุกสนานกับสายน้ำถ้ำป่าและทะเลอันดามันกันอย่างเต็มที่เลยค่ะThank you.
และตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนท่ามกลางของบรรยากาศของหาดทรายยามค่ำคืนแล้วนะครับเพื่อที่จะชมการแสดงชุดต่อไปค่ะเรามาเพิ่มความพรั่งพราวนะคะให้กับท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ด้วยการแสดงจากศิลปินเดอะสตาร์กันดีกว่านะคะเขาจะมาชวนคุณผู้ชมทุกท่านร้องเพลงริมชายหาดกันคืนนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากกันนภัทรแก้มวิชญานีนะคะโดมจารุวัฒน์แกงส้มธนทัศน์ซิลวี่ภาวิดาและดีดีดีเลียนค่ะกับการแสดงชุด1ในพันล้านพวกเขาพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับศิลปินเดอะสตาร์ด้วยค่ะเชิญชมเลยครับก่อนที่จะตายไปพร้อมความเดียวดายขอให้ใครคนนั้นมีจริงสักที
ที่จะตายไปพร้อมความเดียวดายขอให้ใครคนนั้นมีจริงสักทีไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอเพราะตัวเธอคือเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวครับและตอนนี้นะครับบนเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2013นะครับก็งดงามเรืองรองไปด้วยแสงจากท้องทะเลยามค่ำของกระบี่นะครับซึ่งแสงที่สะท้อนจากปลายน้ำเหล่านั้นนะครับคงจะไม่เจิดจรัสเท่ากับความงามของ12สาวงามบนเวทีเลยครับค่ะเพราะว่าพวกเธอจะมาเพิ่มความตระการตาให้กับค่ำคืนนี้นะคะในชุดราตรีจากห้องเสื้อวัชานิกาแล้วก็ชุดเครื่องประดับจาก Beauty James ค่ะจะงดงามขนาดไหนเชิญรับชมค่ะครับธนพรคชาผลจังหวัดกระบี่การศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษาปริญญาโทบอร์นมัธยูนิเวอร์ซิตี้คณะการจัดการท่องเที่ยวและการตลาดวรรณภาลักษ์บุญสกุลเจริญจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษามหิดล University International College คณะ Social Scienceวันธนีฟักแก้วจังหวัดเชียงใหม่การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ตละจังหวัดน่านการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตคณะบัญชีหมายเลข20ธนิสาปัญญาภูมิจังหวัดน่านการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์หมายเลข25สาริตาขันโทจังหวัดเพชรบุรีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะวิทยาการจัดการชนทิชาเที่ยงธรรมจังหวัดชลบุรีการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ศรีสุวรรณจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์32คเนพรอินตะมูลจังหวัดเชียงใหม่การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรคณะเกษตรศาสตร์37สกาวันสิงหปรีชาจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรวันวิสาประภาสิริวิชัยกุลจังหวัดเชียงใหม่การศึกษา Bangkok School of Management
ก็เห็นความงามเจิดจรัสของทั้ง12สาวงามที่เข้ารอบแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าคงจะทราบกันแล้วล่ะครับว่าใครครับที่จะเข้ารอบ5คนสุดท้ายบ้างแต่ก่อนที่ถึงจังหวะนั้นนะครับเราจะประกาศตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนก่อนครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณวิชัยวลาพลประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลนี้นะคะและคุณนำพรวัชรพลหัวหน้ากองอำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะขอเรียนเชิญค่ะและสำหรับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนได้แก่หมายเลข27ครับนางสาวชนทิชาเที่ยงธรรมครับและขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะคะจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทนะคะจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโลกเกียรติยศและสายสะพายจากกองประกวด Miss Universe Thailand นะคะและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Scott Collagen Aura บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจะมอบความคุ้มครองแบบ PA Special Care แผน2ค่ะทุนประกัน2ล้านบาทถ้วนและก็ยังได้รับเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะครับนอกจากนี้นะครับยังมีตำแหน่งพิเศษอื่นๆที่ได้ประกาศผลไปแล้วนะครับนั่นก็คือนางงามผิวสวยโดย Scott Collagen Aura นะครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งได้แก่หมายเลข29นะครับนางสาวณภัสนันท์สุขสวัสดิ์พิจารณาจากผู้เข้าประกวดที่มีผิวพรรณสวยสดใสครับนางงามผิวสวยจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทนะคะพร้อมสายสะพายจากบริษัท Scott Industrial ประเทศไทยจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Scott Collagen Aura ดื่มฟรีตลอดทั้งปีค่ะและยังมี Miss Bodyline by Being นะครับโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ที่ได้รับตำแหน่งได้แก่หมายเลข14นะครับนางสาววรรณภาลักษณ์บุญสกุลเจริญพิจารณาจากผู้เข้าประกวดที่บุคลิกภาพและมีสุขภาพดีครับและ Miss Bodyline by Being นะคะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทพร้อมสายสะพายจากบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามรูปร่างดีโดย Spacia Slimming Center นะครับได้แก่หมายเลข27นางสาวชนทิชาเที่ยงธรรมพิจารณาจากผู้เข้าประกวดที่มีรูปร่างดีดูดีทุกวันครับนางงามรูปร่างดีจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทพร้อมสายสะพายจากบริษัท Spacia Beauty and Slim และ Privilege Member Card นะคะมูลค่า 200,000 บาทโดย Spacia Slimming Center ค่ะและสำหรับตำแหน่งมิสป๊อปปูล่านะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้ร่วมโหวตกันนะครับทาง SMS แล้วก็ทางเว็บไซต์ของ Miss Universe Thailand นะครับซึ่งเราก็ได้รวบรวมคะแนนโหวตมาเรียบร้อยแล้วนะครับและผลก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบเลยนะครับว่าใครจะเป็นมิสป๊อปปูล่าประจำปี2013นะคะครับและตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าได้แก่หมายเลข21ครับว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณภาศรีผสมครับโดยมิสพอปูล่านะคะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาทพร้อมสายสะพายจาก AS3G 2001ตัวจริงมาตรฐานโลกและโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S4 นะคะจาก AS3G 1เครื่องพร้อมซิมเบอร์สวย One to Call และเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ตลอดปีค่ะครับและการประกวดนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าใครคือ5คนสุดท้ายที่เข้ารอบกันบ้างนะครับและตอนนี้ผลก็อยู่ตรงนี้แล้วรอไม่ไหวแล้วค่ะคุณกนิษฐ์รอไม่ไหวแล้วนะครับเราก็จะประกาศนะครับว่า5คนนั้นมีใครกันบ้างนะครับหรือว่าจะตรงใจกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่นี่หรือเปล่านะคะดูกันครับและผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข27
นางสาวชนทิชาเที่ยงธรรมหมายเลข11นางสาวชาลิตาแย้มวรรณังหมายเลข30นางสาวสุนิทพรศรีสุวรรณหมายเลข38นางสาววันวิสาประภาสิริวิชัยกุลเหลืออีก1คนครับหมายเลขไหนคะอีก1คนนะครับที่จะเป็น5คนสุดท้ายนะครับได้แก่หมายเลข37ครับนางสาวสกาวันสิงหปรีชาครับนี่คือ5คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะแน่นอนครับ1ใน5นี้นะครับจะต้องเป็น Miss Universe Thailand 2013แน่นอนนะครับแต่ว่าใครจะเป็นที่สุดของความงามในค่ำคืนนี้ต้องติดตามกันในช่วงหน้านะคะกับการตอบคำถามและการตัดสินในรอบสุดท้ายสักครู่เดียวค่ะครับเตรียมไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอเพราะตัวเธอคือคุณเตรียมไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะในการคัดเลือกสาวงามที่จะมาครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2013ค่ะใช่แล้วครับช่วงนี้นะครับเราจะได้รับฟังทัศนะและก็ความคิดเห็นในการตอบคำถามของผู้เข้ารอบทั้ง5คนครับเรามาเริ่มที่สาวงามคนแรกเลยนะคะเอาจากน้องเบอร์11เลยนะครับไปตรงกลางเลยค่ะน้องลิต้าใช่ไหมครับน้องลิต้านะครับเลือกคำถามเลยครับเลือกสองคำถามเลยค่ะน้องลิต้านี่ชอบการท่องเที่ยวใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรียนด้านการท่องเที่ยวมาโดยตรงค่ะแล้วอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะก็ไปกระบี่แล้วก็อยากไปภูเก็ตต่อค่ะนะฮะท่องเที่ยวไปนะครับทีนี้ตอบคำถามกันดีกว่านะครับคุณกลัวอะไรมากที่สุดค่ะสิ่งที่ตากลัวมากที่สุดก็คือการที่เรามีโอกาสแต่ว่าไม่คว้าไว้ไม่ลงมือทำค่ะ เพราะว่าเวลาไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้ค่ะดังนั้นเวลาที่เรามีโอกาสเนี่ยเราควรที่จะคว้าไว้และรีบลงมือทำค่ะยกตัวอย่างวันนี้นะคะที่ลิตาอยากที่จะประกวด Miss Universe Thailand ลิตาก็คว้าไว้และลงมือทำแล้ววันนี้ลิตาก็ได้ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะ5คนสุดท้ายค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องลิตานะครับต่อไปนะครับเชิญเลยครับเบอร์27นะครับน้องจีจี้คำถามนะครับเชิญเลยคำถามเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะนิดหน่อยค่ะชอบขี่ม้าใช่ไหมคะค่ะขี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มต้นขี่ตอนม.ปลายค่ะม.ปลายขี่ม้ากับการประกวดนี่อะไรยากกว่ากันคะยากคนละแบบค่ะเดี๋ยวตอบคำถามดูสิว่าจะง่ายกว่าไหมสิ่งใดที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินครับความรักจากคนรอบข้างค่ะเพราะว่าความรักจากคนรอบข้างเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆค่ะเราไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินได้ค่ะจะเพื่อนก็เหมือนเพื่อนนะคะหรือว่าคนในสังคมค่ะการที่เราจะเป็นที่รักของคนในสังคมได้เราก็ต้องมีความเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นจี้ก็เชื่อว่าจี้ก็อยากได้ความรักจากคนรอบๆข้างค่ะแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้จี้ด้วยค่ะขอบคุณครับน้องจี้ครับขอบคุณครับไปแล้ว2คนนะครับต่อไปเบอร์30ครับเชิญหมายเลข30ค่ะน้องเล็กนะครับเลือกคำถามเลยค่ะน้องเล็กนี่เห็นบอกว่าชอบช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออะไรบ้างคะ
ก็ไปน้ำท่วมนะคะก็ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาค่ะที่ไหนคะสะพานใหม่ค่ะตลาดยิ่งเจริญค่ะแล้วเป็นคนที่ไหนกรุงเทพคะคุณแม่เป็นคนอุบลคุณพ่อเป็นคนขอนแก่นค่ะแต่ว่าอยู่กรุงเทพตั้งแต่ป.5ค่ะเอาละครับทีนี้มาตอบคำถามกันนะคะเวลาคุณรู้สึกท้อแท้คุณมีวิธีเรียกขวัญและกำลังใจอย่างไรมีตั้งสมาธิค่ะแล้วก็นับหนึ่งใหม่แล้วก็เริ่มทำสิ่งที่ต่อไปที่จะทำก้าวต่อไปที่เราจะทำหายใจเข้าลึกๆนั่งสมาธิตั้งใจทำค่ะขอเสียงประมือด้วยนะคะน้องเล็กครับขอบคุณครับขอบคุณหมายเลข30นะคะต่อไปหมายเลข37นะครับน้องแพรวานะครับเลือกคำถามก่อนเลยค่ะน้องแพรวาโอ้โหนี่โดนนิ้วนิดเดียวเย็นเฉียบเลยน้องแพรวานี่ชอบเล่นไวโอลินเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนอยู่ม.3ค่ะเล่นเองหรือว่าคุณพ่อแม่อยากให้เล่นหนูอยากเล่นค่ะคือแบบว่าดูในหนังแล้วก็เห็นเป็นไอดอลแบบว่าเขาเล่นเพราะมากก็เลยอยากเล่นตามค่ะแล้วเราเล่นเพราะไหมก็เพราะนะคะต้องลองฟังค่ะต้องลองฟังนะครับทีนี้มาลองตอบคำถามนะคะคุณคิดว่าเสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ตรงไหนค่ะสำหรับเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะอยู่ที่ความอ่อนโยนความอ่อนหวานแล้วก็ความแข็งแกร่งที่อยู่ภายในค่ะเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะถ้ารวมอยู่ในตัวของคนคนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากค่ะขอบคุณค่ะน้องแพรวาครับเริ่มหนักใจแทนคณะกรรมการค่ะกรรมการคงหนักใจมากนะครับต่อไปนะครับหมายเลข38นะครับน้องจำปาครับให้คุณกนิษฐ์เลยนะคะคำถามน้องจำปาไม่ต้องเลือกแล้วเป็นเบอร์สุดท้ายนะคะน้องจำปานี่ตอนนี้เรียนอยู่ศึกษาอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ปีที่2ปริญญาตรีค่ะเรียนด้านสถาปนิกใช่ไหมคะเรียนด้านการตลาดค่ะนะคะแต่อยากเป็นสถาปนิกหรือเปล่าหรือไงอยากเป็นนักธุรกิจเหมือนคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะจะทำธุรกิจอะไรคะจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่ชอบมากเขาชอบแต่งเครื่องประดับและจะทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ development เหมือนคุณพ่อด้วยค่ะหลายอย่างนะครับตอบคำถามดีกว่า อะไรคือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่คุณเคยได้รับค่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ดิฉันเคยได้รับในชีวิตนี้คือความรักจากคุณพ่อและคุณแม่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันรู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ข้างดิฉันเสมอแล้วหนูรู้ว่าเขาให้กำลังใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะนั่นคือสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกแล้วก็ในชีวิตของจำปาค่ะขอบคุณนะคะน้องจำปาครับขอบคุณครับขอบคุณผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านด้วยนะคะคืนนี้นอกจากจะเป็นการต้อนรับ Miss Universe Thailand 2013แล้วนะคะแต่ว่าเป็นการอำลาตำแหน่งด้วยของ Miss Universe Thailand 2012นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับริด้านัทพิมลนาจิยลักษณ์ค่ะเป็นค่ำคืนที่ดิฉันไม่อาจลืมได้ตลอดชีวิตเพราะเพียงเสี้ยววินาทีของคืนนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งเกียรติยศเส้นทางแห่งโอกาสเส้นทางแห่งความสำเร็จ1ปีในการดำรงตำแหน่ง Miss Universe Thailand เป็น1ปีแห่งความทรงจำความประทับใจและเป็น1ปีที่ดีที่สุดในชีวิตแต่สิ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจที่สุดก็คือการได้รับโอกาสเป็นตัวแทนผู้หญิงไทยไปประกวด Miss Universe
เวทีการประกวดนางงามที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาได้นำเรื่องราวทางวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ไปบอกเล่าให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นและได้นำรอยยิ้มแทนคนไทยทุกๆคนไปให้นานาชาติได้ชื่นชมการดำรงตำแหน่ง Miss Universe Thailand สำหรับดิฉันได้ทำให้เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งการเรียนการปฏิบัติภารกิจและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่กองประกวด Miss Universe Thailand ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกๆความรักและทุกๆรอยยิ้มของทุกคนที่มอบให้เมื่อได้พบเจอในโอกาสต่างๆและขอบคุณทุกกำลังใจและเสียงเชียร์ของคนไทยที่ส่งไปถึงลาสเวกัสเมื่อดิฉันไปประกวด Miss Universe 2012ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่คอยติดตามทำข่าวอย่างอบอุ่นและท้ายสุดขอขอบคุณบุคคลซึ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของดิฉันคุณพ่อผู้เป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดและสนับสนุนให้ดิฉันเดินตามความฝันของตนเองจนสำเร็จขอบพระคุณค่ะเอาละครับณตอนนี้วินาทีนี้ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับว่าใครจะได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2013นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอประกาศตำแหน่งรอง Miss Universe Thailand 2013ทั้ง3ตำแหน่งก่อนนะครับอยู่แล้วครับกำลังเปิดอยู่นะครับหรือว่าจะตรงใจหรือเปล่านะคะและผู้ที่ได้รับตำแหน่งรอง Miss Universe Thailand ทั้ง3คนนะครับทั้ง3นะครับคนแรกได้แก่หมายเลข38นางสาววันวิสาประภาสิริวิชัยกุลขอเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะนี่คือรอง Miss Universe Thailand 2013คนแรกค่ะครับเรามีกัน3คนนะครับเดี๋ยวยังมีอีก2คนแล้วก็ตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2013แล้วก็รองอันดับ1นะครับรอง Miss Universe Thailand คนที่2บ้างเลยนะคะคนที่2นะครับได้แก่หมายเลข30นางสาวสุนิทพรศรีสุวรรณครับยินดีด้วยนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะใกล้ครับตอนนี้เหลือสาวงามอีก3คนเท่านั้นครับ3คนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าคงจะยืนไม่ค่อยติดแล้วล่ะครับกองเชียร์ด้านล่างด้วยนะคะข้างล่างด้วยครับข้างบนด้วยข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าสาวงามทุกคนสวยจริงๆนะคะครับขอเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะนี่คือรอง Miss Universe Thailand 2013คนที่2หมายเลข30นะคะและคนที่3ได้แก่หมายเลข37นางสาวสกาวันสิงหปรีชาขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ตอนนี้เหลือ2คนแล้วนะครับใช่ค่ะก็ยืนประคองกันไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราได้ทราบแล้วนะคะว่าใครเป็นรอง Miss Universe Thailand ทั้ง3คนนะคะครับแต่เดี๋ยวจะมีรองอันดับ1กับ Miss Universe Thailand คนล่าสุดครับใช่ค่ะประมืออีกสักครั้งดีไหมคะดีด้วยนะครับและขอบคุณทีมของสาวงามจาก Miss Universe Thailand ในปี2012ด้วยนะคะตอนนี้แหละค่ะ1ใน2คนนี้คือ Miss Universe Thailand 2013นะคะที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2013ปลายปีนี้ส่วนอีก1คนก็จะเป็นรองอันดับ1นะคะเป็นตำแหน่งที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะหาก Miss Universe Thailand ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับ1ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะครับครับเข้าใจครับใจเย็นๆครับจะประกาศต่อไปนี้แหละครับและผู้ที่ครองตำแหน่งสูงสุดในค่ำคืนนี้นะครับ Miss Universe Thailand 2013ได้แก หมายเลขสิบเอ็ดครับนางสาวชลิตาแย้มวันดังครับน้องลิต้าครับน้องลิต้าครับและ Miss Universe Thailand 2013 นะคะได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะครับและ Miss Universe Thailand 2013ได้รับนะครับรางวัลมีเงินรางวัล1ล้านบาทจากกองประกวด Miss Universe Thailand นะครับมงกุฎเพชรและชุดเครื่องประดับจาก Beauty Gems สายสะพายและถ้วยเกียรติยศจากกองประกวด Miss Universe Thailand รถยนต์ Toyota Prius จากบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบความคุ้มครองแบบ PA Special Care แผน5ทุนประกัน5ล้านบาท Privilege Member Card มูลค่า 200,000 โดย Spacha Slimming Center แล้วรอง Miss Universe Thailand อันดับ1นะคะจะได้รับรางวัลเงินสด 500,000 บาทพร้อมสายสะพายมงกุฎถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลจากกองประกวด Miss Universe Thailand บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบความคุ้มครองแบบ PA Special Care แผน3ทุนประกันคนละ3ล้านบาทค่ะและ Privilege Member Card มูลค่า 100,000 บาทโดย Spacha Slimming Center และสำหรับรอง Miss Universe Thailand อีก3ตำแหน่งนะครับจะได้รับนะครับรางวัลเงินสด 200,000 บาทพร้อมสายสะพายมงกุฎถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลจากกองประกวด Miss Universe Thailand บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบความคุ้มครองแบบ PA Special Care แผน3ทุนประกันคนละ3ล้านบาทprivilege member card มูลค่า 100,000 บาทโดย Spacha Slimming Center ครับใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะ Miss Universe Thailand แล้วรองทั้ง4นี้นะคะจะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Scott Collagen Aura ดื่มฟรีตลอดทั้งปีค่ะและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้ตลอดปีเช่นเดียวกันค่ะและการประกวด Miss Universe Thailand ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก Scott Collagen Auraบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์รอยัลพารากอนฮอลล์โรงแรมสยามเคปินสกี้กรุงเทพจังหวัดกระบี่บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชน AS3G 2001ตัวจริงมาตรฐานโลกบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดบริษัททอสคานาแวลเลย์จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัท Independent Communication Network จำกัดบริษัท Beauty Gems บริษัท ICC International จำกัดมหาชนสถาบันออกแบบทรงผม Tony and Guy ห้องเสื้อวัฒนิกาห้องเสื้อโนริโกะและห้องเสื้อ Amore นะคะบริษัท Com 7 International จำกัดโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์สค่ะและการประกวด Miss Universe Thailand 2013นะครับก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2013ด้วยครับ
และแน่นอนว่าเธอจะเป็นตัวแทนนะคะสาวไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2013นะคะในปลายปีนี้ด้วยก็อยากให้คนไทยทุกคนร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะครับและในนามของกองประกวด Miss Universe Thailand 2013นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือให้การประกวดครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและในวันนี้นะครับเราสองคนหมดหน้าที่แล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับสาวงามของเราทุกท่านบนเวทีด้วยนะคะคืนนี้ดิฉันอลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยค่ะและผมกนิษฐ์สารสินนะครับก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะความศรัทธา